นะครับน้ำมันจะขึ้นราคาเศรษฐกิจจะข้าวของจะแย่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือน่าสนใจก็คือว่าในเรือนปัตตานีหรือเรือนคู่สัญญานะครับสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยทำนะครับในปี5556ต่อไปนี้ทุกสัญญาจะเสียเปรียบไม่ว่าจะทำกับไทยจะทำกับจีนญี่ปุ่นเขมรลาวพม่าอเมริกายุโรปทุกประเทศที่เราทำสัญญาเราเสียเปรียบหมดเนื่องจากดวงดาวเนี่ยมันบังคับว่าเราต้องเสียแล้วดวงดาวของรัฐบาลเองเนี่ยก็ไปอยู่ตรงนั้นตัวรัฐบาลเองก็มีส่วนรับคุณภาพของคนเราก็มีเหมือนกันฉะนั้นเราถึงบอกว่ามันเป็นปีที่น่าจะทุกข์ยากไปปีนทีเดียวเนื่องจากว่าเราทำสัญญาอะไรก็เสียเปรียบเขาหมดอ่ะนะครับและสัญญาพวกนี้จะรัดคอทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องปัญหาข้าวเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สัญญา G2G ซึ่งมันสัญญาโง่ๆนะครับนี่มันก็จะเกิดอย่างนั้นนะครับต่อไปนะครับต่อไปเราไปดูในเรือนมรณะในเรือนมรณะของดาวจรในวันที่10เนี่ยจะมีอาทิตย์กับพุธเนี่ยอยู่เรือนนั้นเป็นเรือนอังคารเราก็จะเห็นว่าความขัดแย้งของสัญญาข้อมูลข่าวสารและอำนาจรัฐเนี่ยมันไม่ลงรอยกันเมื่อไม่ลงรอยกันเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเรื่องแรงงานปัญหาเรื่องภาคเกษตรปัญหาเรื่องคนในวงการเกษตรคนในวงการอุตสาหกรรมจะก่อม็อบขึ้นมาเราจะเห็นได้ในปีหน้าเนื่องจากว่าตัวผลักดันสำคัญก็คือตัวไอ้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทหรือเงินขั้นต่ำ 15,000 บาทตรงนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นวันที่1มกราคมเนี่ยจะมีผลนะโดยภายใต้อิทธิพลของเดือนมรณะตัวเนี้ยนะครับต่อมาถามว่าแล้วจะมีอะไรช่วยลดทอนหรือนั่นน่ะสิคะวิธีแก้ปัญหาหรือเตรียมรับมือความเป็นพุทธบาทของดวงเมืองได้ไหมของชะตาของบ้านเมืองได้ไหมเราก็มาดูว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะดูดาวพระเกศซึ่งหมายถึงพระเกศก็คือเป็นตัวแทนของเป็นพระเกศนี่คือดาวจิตวิญญาณดาวซึ่งเป็นสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับแล้วดาวพระเกศนี่แปลกมากเวลาไปอยู่กับโจรเนี่ยช่วยโจรไปอยู่กับพระไปช่วยพระค่ะฉะนั้นถ้าดวงเมืองเนี่ยมันดีดาวพระเกศก็จะหนุนให้ดียิ่งขึ้นยิ่งเหนื่อยขึ้นแล้วก็ถ้าเลวก็จะซ้ำค่ะฉะนั้นเราเลยหวังกับอะไรกับดาวพระเกศนี่แทบไม่ได้ดาวพระเกศในตำแหน่งจรราศีเมษเนี่ยได้อย่างเดียวก็คือการที่แยกระบบของการปกครองออกไปสองระบบคือระบบที่ยังมีความศรัทธาความเชื่อเนี่ยความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสิ่งที่เป็นที่พึ่งทางใจของแผ่นดินได้เนี่ยดาวพระเกศตัวนี้ยังอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณอยู่แต่เวลามาอยู่กับโจรก็คือมาอยู่รัฐบาลนี่มันขี้โกงอ่ะหรืออยู่กับนักการเมืองอะไรเขาก็กลับไปส่งเสริมให้พวกนี้ทำงานทำหนักขึ้นแล้วสรุปว่าตอนนี้ดาวพระเกศท่านสถิตอยู่ที่ตรงไหนอยู่ราศีเมษนะครับก็ผมคิดว่าดาวพระเกศตำแหน่งวันนี้ไม่ได้ช่วยถึง 100% ได้ช่วยประมาณ 50% คืออย่างน้อยๆเนี่ยทำให้คนไทยที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองไม่ได้เกี่ยวกับไอ้โจรผู้ร้ายเนี่ยนะเป็นคนดีเนี่ยนะมีสินดำเนี่ยดาวพระเกศเนี่ยจะส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้มีขวัญมีกำลังใจแล้วก็จะผ่านวิกฤตของบ้านเมืองไปได้พระเกศได้แค่นี้เองนะครับผมเมื่อกี้เราเกิดเนี่ยว่าเป็นปีที่เราจะต้องมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีจริยธรรมนะครับมีมากขึ้นนะครับตรงนี้แหละเราจะอาศัยอำนาจแห่งดาวพระเกศนะครับแต่วันนี้ถ้าคนไทยเนี่ยจะพึ่งผมคิดว่าดาวพระเกศเป็นดาวที่น่าสนใจถึงว่าหนึ่งจะต้องมีการทำบุญมีการถือศีลมีการไหว้พระอะไรตรงนี้ดาวพระเกศตรงนี้จะส่งผลแต่ถ้าไม่เชื่ออะไรเลยนะฮะเชื่ออย่างเดียวว่าเมื่อวานโลกจะแตกนะฮะมันก็แตกนะครับมันเลวไหลอะเรื่องมันเลวไหลแต่ถ้าเสียใจมากเลยทำไมโลกไม่แตกใช่ไหมฮะทำไมคะอาจารย์หมอเสียใจอุตส่าห์เชื่ออ๋ออุตส่าห์เชื่อก็หลายบ้านทะเลาะกันแล้วครับเมื่อวานเนี้ยจะไปตายทะเลาะกันในเรื่องอะไรคะจะไปตายพร้อมกันว่าโลกจะแตกแล้วเสื่อมโลกมันไม่แตกก็เลยไม่ตายพร้อมกันเสียใจใหญ่เลยครับนี่คือปัญหาไงแต่ถ้าเราศึกษาดาวพระเกศในดวงของถ่ายแล้วเราจะเห็นว่าณห่วงเวลานี้เองเนี่ยเราคิดว่าดาวพระเกศจะให้คุณมากเลยสำหรับคนที่มีอยู่มีศีลธรรมมีสติมีคุณธรรมเนี่ยดาวพระเกศจะช่วยจริงๆดาวพระเกศทำเมื่อวันที่ห
5ธันวาครับที่สีเหลืองไปหมดอ่ะเขาตกใจมากนะครับเขาไม่คิดว่าจะมากขนาดนั้นครับค่ะก็อย่างที่ผมบอกอ่ะตอนนี้ได้ละ25รถบัสบอกว่าไม่มีที่จอดที่สนามหลวงอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราไปถวายความจงรักภักดีที่พัทยาก็ได้ครับแล้วก็กระจายกันไปดูตามจอทีวีที่ถ่ายทอดสดแล้วผมถามว่าแล้วเป็นไงก็เขาก็กลับบ้านมาแล้วไอ้คนจัดรถต่อไปนี้จะไม่พูดกับมันเพราะว่ามันหลอกค่ะดาวพระเกศนี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีคุณธรรมแล้วเรามองนะฮะมองด้วยใจที่เป็นธรรมนะฮะจริงๆแล้วดาวพระเกศเนี่ยทำให้คนมีสติค่ะนะครับหลายคนเนี่ยมาเฝ้าแหนเพื่อจะชมพระบารมีของในหลวงนะครับอยากจะไปเห็นด้วยตาเลยนะค่ะแต่ดาวพระเกศถ้าคนเข้าใจดาวพระเกศแล้วเนี่ยว่าอำนาจแห่งบุญญาบารมีเนี่ยแม้เราอยู่ตรงไหนเพียงแต่คิดถึงนะอำนาจบุญบารมีนี้จะครอบคลุมไปทั้งหมดเราจะเห็นว่ามีการสัมภาษณ์คุณยาย 2-3 คนที่ท่านไม่ได้เข้าไปเลยท่านไม่เข้าไปเลยท่านอยู่ของท่านตรงนั้นละท่านก็บอกว่าท่านไม่ต้องท่านมาเนี่ยท่านมาเพราะว่าท่านจงรักภักดีท่านอยากได้ชื่นชมบารมีในหลวงไม่ได้อยากเห็นนะอยากได้ชื่นชมบารมีในหลวงแล้วก็ขอเพียงแต่ว่าให้ในหลวงนะท่านคิดว่าเราเนี่ยเป็นจุดเหลืองๆจุดหนึ่งซึ่งเฝ้าแห่อยู่ตรงนั้นก็พอแล้วนี่คือเรื่องอำนาจของดาวพระเกศถ้าคนเข้าใจดาวพระเกศแล้วถ้าคิดได้แค่นี้นะครับผมคิดว่าบ้านเมืองรอดครับเนี่ยแล้ววันนั้นพวกที่ไม่ได้เฝ้านะเขาโกรธเรื่องอะไรครับโกรธเรื่องอะไรคะโกรธเรื่องอะไรวะถามจริงๆครับไม่ได้โหนายกอโกรธมากครับเขาบอกตอนนั้นนะถ้ามันไปจอดที่วัดโพนะถึงวัดโพได้โหนายกอก็ยังดีครับแม่โหที่พัทยาไม่ดีไม่ถึงไม่ได้ยินไม่ดีนะฮะแม่คือวันนั้นเป็นวันที่เราเห็นชัดไงฮะว่าไอ้คนที่มันไม่เคารพแล้วก็ไม่จงรักภักดีเนี่ยแม้ปากมันจะพูดนะแต่การกระทำเนี่ยมันฟ้องเพราะกล่าวถวายบังคมทูลปุ๊บนี่นะฮะคนมันโห่เลยใช่จริงๆแล้วมันโห่ตั้งแต่ก่อนยังไม่เห็นรูปอีกนะใช่ตอนถวายรายงานมันโห่แล้วใช่ไอตอนพวกที่อยู่ใกล้ๆเห็นเอาโพเริ่มจะอ่านโพก็โห่แล้วอ่านพวกบางคนพออ่านแล้วมันโห่ไงค่ะแล้วแต่พอพักแป๊บครับพอศาลอ่านกับทหารอ่านก็เงียบฟังไงฟังเพราะว่าเนื้อหาของการกราบบังคมทูลมันจริงค่ะมันจริงไงนี่คืออำนาจของดาวพระเกศซึ่งผมบอกว่าวันนี้เองเนี่ยผมอยากให้ดูอำนาจของดาวพระเกศอย่าไปมองว่าท่านร้ายนะจริงๆท่านให้คุณกับคนดีให้ผลร้ายกับคนที่ทำร้ายเพื่อจะให้ทำนี่คือให้ผลเป็นรายบุคคลเลยรายบุคคลเลยนะจริงๆว่าวันนี้ถ้าเรามีสติเองนะผมคิดว่าดาวพระเกศในตำแหน่งวันนั้นนะมันทำลายความไม่ชอบธรรมไปหลายอย่างนะครับถามว่าวันนี้ทำไมผมไม่พูดถึงดาวพฤหัสนะครับว่าทำไมเราไม่พูดถึงดาวพฤหัสจริงๆแล้วดาวพฤหัสในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสก็มีคุณแต่เนื่องจากว่าตอนวางดาวพฤหัสเนี่ยเราเอาเสาไปกลุ่มแล้วตอนนี้เสามันเป็นบินทุบาทมันไปทำลายลัคนาดวงเมืองแล้วขณะเดียวกันมันก็ไปอยู่ในเรือนสุขพอมันไปอยู่เรือนสุขเนี่ยกระบวนการยุติธรรมซึ่งมันโยงใยมาจากดาวเสาและราหูเนี่ยมันทำให้กระบวนการยุติธรรมมันฝ่ายเขวไปด้วยตัวบทกฎหมายก็ฝ่ายเขวทั้งหมดนั้นกระบวนการในการที่แก้รัฐธรรมนูญก็ดีกระบวนการแก้กฎหมายปองดองก็ดีเนี่ยคือผลผลิตของเนี่ยของดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวเสาดาวราหูเนี่ยกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเลยฉะนั้นดาวสองตัวเนี่ยถ้าจะพึ่งมันก็พึ่งยากนะครับช่วงนี้มันอยู่ในกระแสแล้วเวลาดาวพระรหัสซึ่งเป็นดาวกฎหมายคุณธรรมเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนสุขอยู่ในกระบวนการของเงินน่ะอยู่กระบวนการของเงินกระบวนการของลาภยศสรรเสริญมันก็เขวหมดไงฉะนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ในดวงเมืองมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆบ้านเราจะต้องผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้18 เดือน18 เดือนนะถึง2 ปีอะครับเราจะผ่านตรงนี้ไปได้ในช่วงนี้ท้ายที่สุดเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วตกลงว่าเมื่อกี้เรามีตัวแล้วนะดาวพระเกศก็จะมาช่วยช่วยคนดีต่อมาเราคิดว่าเอ๊ะบ้านเมืองนี้น่ะถ้าเราดูจากดวงเมืองเดิมเนี่ยนะดาวอังคารอยู่ในเรือนกระดุมพระอยู่ในเรือนศุกร์ค่ะอยู่ในเรือนศุกร์ใช่ไหมฮะเราจะเห็นได้ว่าผม
ผมพยายามกลับไปค้นหลายๆครั้งเมื่อช่วงต้อง 3-4 วันเนี่ยพยายามค้นเอ๊ะทำไมเมื่อเราวางอังคารไว้ในเรือนกระดุมพระเนี่ยมันน่าจะเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเข้มแข็งทางการทหารสถาบันต้องเข้มแข็งมากกว่านี้นะครับโดยอำนาจของดาวอังคารหรือดาวทหารเนี่ยไปดูมาปรากฏว่าอาจารย์หมอครับไปพบว่าดาวอังคารมันอยู่ในเรือนกระดุมพระเนี่ยซึ่งเจ้าเรือนสัตว์ประจำราศีเนี้ยก็คือโคควายนะควายไอ้ควายเนี่ยนะครับควายเนี่ยมีธรรมชาติของมันก็คือมันก็แข็งแรงและก็พยายามจะโชว์ความเป็นแมนของมันเนี่ยแต่ควายเนี่ยเวลามันผสมพันธุ์แล้วเนี่ยนะหรือมันมีบริวารมันคุมฝูงแล้วเนี่ยมันก็จะหลงระเริงอยู่กับตรงนั้นฉะนั้นเวลาเอาดาวอังคารมาไว้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าทหารในอดีตเมื่อกลับมาศึกแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาปูนบำเหน็จให้เอาลูกเมียให้ยกให้มันมันก็จะเป็นใหญ่โตแล้วไม่ไปทำราชการทีนี้คนที่มาใช้ดาวดวงเมืองปัจจุบันเนี่ยใน10ปีที่ผ่านเนี่ยเขาเข้าใจทหารจริงๆมันเข้าใจตั้งแต่ปี75มาแล้วเวลาได้ทหารมาทำงานเนี่ยคุณต้องปูนบำเหน็จให้เขาพอใจให้ลูกให้เมียมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะโล่งระเริงอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้สนใจเลยฉะนั้นถึงวันนี้เองนะบอกว่าถ้าพูดถึงทหารดูจากไอ้นักสัตว์ประจำราศีแล้วเนี่ยเราสรุปว่าทหารไทยเนี่ยฟอร์มดีโชว์แมนฟอร์มดีโชว์ดีแล้วก็อะไรก็ได้ถ้ากูสบายแล้วอะไรก็ได้เรื่องจะไปปฏิวัติเพื่อประชาชนปฏิวัติเพื่อสถาบันมันไม่ทำหรอกครับสบายแล้วถ้าทำก็คือทำให้ตัวเองเพื่อความสบายของตัวเองใช่ไหมคือมันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วผมนึงบอกว่าไม่ต้องไปหวังนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่ต้องไปหวังเลยว่าทหารเนี่ยเขาจะมาทำงานตามที่เราคิดคือตอนนี้เขาอยู่สุขสบายดีแล้วจาก75มาจนปัจจุบันเนี่ยหลายครั้งเราจะได้ยินว่านัดแล้วไม่มาค่ะนัดแล้วไม่มาก็สรุปว่าอย่างนี้ไม่ต้องไปพึ่งนะครับค่ะไม่ต้องไปพึ่งเลยวันนี้ตกตัดทิ้งไปได้เลยให้พึ่งตนเองเนี่ยแหละเดิมทีผมยังคิดไงผมยังพยายามหาเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมแม้แต่รัฐธรรมนูญเราก็อ่านค่ะนะฮะเอ๊ะทำไมมันพูดถึงเรื่องเกียรติยศเกียรติศักดิ์แล้วก็มาได้มึงถึงมังอ้อมา2วันนี้มานั่งดูโอ้เกียรติยศเกียรติศักดิ์เนี่ยค่ะเอาไว้เล่าสู่กันฟังเกียรติยศเกียรติศักดิ์เอาไว้เล่าสู่กันฟังเอาไว้เล่าสู่กันฟังแล้วเกิดไม่เกิดขึ้นจริงก็เล่าได้เหรอคะท่านแล้วก็ไม่ต้องอ้างว่าทหารเนี่ยจะเป็นซีกรัฐบาลค่ะแล้วไม่ต้องอ้างว่าทหารเนี่ยเป็นซีกของประชาชนแต่การอ้างถึงทหารเนี่ยอ้างไว้ขู่กันนะครับท่านเองนะฉะนั้นโอเคเราก็ผ่านไปครับค่ะผ่านไปเลยจากปี75ถึงปีนี้80ปีพอดีแล้วเราผ่านการอยู่กับทหารมาตลอดแล้วเราก็หวังอะไรไม่ได้เลยวันนี้ถึงวันนี้ก็หวังไม่ได้ก็ต้องบอกว่าผ่านก็ไปเถอะปล่อยก็ไปเถอะนะครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับถามว่าแล้วอุบัติเหตุเพศภัยของประเทศไทยมีไหมผมเชื่อว่าเมื่อดาวมฤตยูในเรือนวินาศเนี่ยมันยังอยู่ในตำแหน่งนี้อีก4ปีเนี่ยอุบัติเหตุเพศภัยเนี่ยยังมีอยู่อุบัติเหตุเพศภัยในที่นี้ท่านหมายความถึงความรุนแรงภัยรุนแรงไปสงครามภัยจากสาธารณภัยทั้งหลายก็ยังมีอยู่เนื่องจากว่าดาวมฤตยูยังอยู่เรือนวินาศนะครับถามว่าจะมันมีด้านไหนบ้างก็น่าจะเกิดจากลมและน้ำเป็นหลักลมและน้ำลมและน้ำในช่วงปีนี้แหละทางพายุทางน้ำท่วม55ปลายปี56เนี่ยเราจะมีพายุมีน้ำภัยกับน้ำภัยกับลมเป็นหลักแล้วถามว่าดาวมฤตยูตัวนี้ในทางอ้อมเนี่ยมีผลอะไรมันก็มีผลกระทบกับด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองการเงินการคลังของประเทศสงครามระหว่างประเทศสงครามภายในก็น่าจะเกิดขึ้นทุกด้านเลยทุกด้านนะครับเนื่องจากว่าดาวเสาร์ที่อยู่ในเรือนพินทุบาในเรือนปัตตานีเนี่ยครับดาวเสาร์ตัวนี้หมายถึงที่ดินและดินแดนฉะนั้นข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องดินแดนยังมีอยู่ข้อพิพาทเรื่องทรัพยากรเพราะ